รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันงานศิลปะเนี่ยคือบางทีบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่ามันจะมีความไม่ตั้งใจอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเราจะตั้งใจที่ว่ามันจะหยุดตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าการดูงานศิลปะอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าศิลปินตั้งใจจะสื่อสารอะไรผ่านงานออกมาแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิลปินอยากจะสื่อสารออกมาเราอาจจะมีเรื่องราวของเราเองสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าอันนั้นอ่ะมันสำคัญกว่าการที่จะเข้าใจศิลปินให้ถ่องแท้กับเรื่องผลงานของเขามากกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมว่าเป็นอีกครั้งกับไทยเท่รายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆนะครับแขกรับเชิญไทยเท่สัปดาห์นี้เธอเป็นผู้ก่อตั้งแกลเลอรี่จิวเวลรี่ศิลปะแห่งเดียวของเมืองไทยเธอเป็นผู้บุกเบิกและก็ผลักดันให้งานออกแบบเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยของเรามีความโดดเด่นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับไทยเท่สัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชีวิตและก็ความคิดของเธอครับอตินุชตันติวิทย์แห่งอัตตาแกลเลอรี่สวัสดีครับคุณเจ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่เปิดบ้านให้เรามาเยี่ยมชมบ้านสวยมากเลยครับคำว่าอัตตาภาษาบาลีแปลว่าตัวตนหรือว่าอีโก้ตอนที่ตั้งชื่อแกลเลอรี่แห่งนี้น่าจะมีความตั้งใจในเรื่องนี้ทีเดียวคือจริงๆมันก็อาจจะเป็นความบังเอิญด้วยแต่ว่าอย่างที่ว่าความบังเอิญมันไม่มีความบังเอิญถ้าเผื่อเราไม่ไปจับมันตรงนั้นใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยอัตตามันมาจากชื่ออตินุชตันติวิทย์ AT ชื่อจริงกับ TA จากชื่อนามสกุลเอามารวมกันก็เป็นอัตตาแล้วเราก็มามองเห็นว่าเป็นคำที่มันก็มีความหมายนะโอเคในเชิงพุทธศาสนาอัตตาอาจจะมีความหมายค่อนข้างลบว่าแบบยึดติดกับตัวตนหรืออะไรประมาณนี้แต่ในเชิงของในสิ่งที่เรามองเห็นในเชิงของงานศิลปะเนี่ยอัตลักษณ์มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างออกมาก็เลยตัดสินใจเอาชื่อนี้แหละอัตตานี่แหละเพราะว่าเราจะได้โปรโมทด้วยว่าเราอยากจะให้ศิลปินเนี่ยแสดงความเป็นตัวตนของเขาผ่านงานออกมาโดยที่ไม่ต้องไปแคร์ว่าเทรนด์ปีนี้สีเหลืองนะเทรนด์ปีนี้สีส้มจะต้องใช้พลอยตัวนี้ตัวนั้นคือเราไม่ได้ไปมองทางด้านนั้นเราอยากจะให้เขาแสดงความเป็นตัวตนของเขาออกมาเลยขณะเดียวกันเราก็อยากให้ผู้คนที่เข้ามาซื้องานหรือเข้ามาชมงานเนี่ยค้นพบอัตตาของเขาเองผ่านการเปิดลิ้นชักดูงานชมนิทรรศการอะไรก็แล้วแต่เคยพูดเอาไว้ว่าการเข้ามาชมงานในนี้เหมือนการหาคู่ต้องค่อยๆหาไปบางทีเข้ามาหนนี้อาจจะยังไม่เจอคู่ของคุณก็ได้เพราะว่าคุณยังไม่เจออะไรที่มันปิ๊งก็เราเนี่ยอยากจะให้เขาเข้ามาหาความเป็นอัตตาของเขาเองในแกลเลอรี่ด้วยคือเราจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นคนนั้นใส่แล้วอยากได้แบบนั้นมีอีกไหมเพราะว่างานของเราบางอย่างมันก็ชิ้นเดียวอันเดียวอยู่แล้วมีสตูดิโออยู่ที่เจริญกรุงใช่ที่ตั้งอยู่ที่โครงการ OP Garden ที่เจริญกรุงซอย36ค่ะตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาก็จัดนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายเลยนิทรรศการแรกของเราก็ชื่อว่า11Artist 11อัตตาพูดให้แรงไปเลยใช่ไหมใช่ศิลปิน11คนเนี่ยแต่ละคนก็มีอัตตาหรืออัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็นำเสนอตรงนั้น
ตอนนี้เนี่ยที่มีอยู่ก็จะเป็นนิทรรศการชื่อว่า Give Me a Spoon ขอช้อนคันหนึ่งได้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งงานนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับคุณวิภูศรีวิลาที่เป็นศิลปินทำเซรามิกที่ตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะคือพี่วิภูเนี่ยจัดนิทรรศการคล้ายๆทำนองนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องช้อนแต่ว่าเป็นช้อนที่เป็นอ็อบเจกต์เป็นการของใช้งานเป็นทำเซรามิกอะไรประมาณนี้คุยกันด้วยพี่ภูนี่น่าสนใจเนาะน่าสนุกดีน่าจะมีมาที่เมืองไทยบ้างก็คุยกันเล่นๆแต่ว่าถ้าเผื่อมาที่อัตตาเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่ว่าเราไม่อยากจะสูญเสียภาพลักษณ์ที่ว่าเรานำเสนองานเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยงานที่สวมใส่ได้เราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเขาจะต้องสร้างสรรค์ช้อนขึ้นมาเนี่ยที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับคำว่า wearable คือสามารถสวมใส่ได้ซึ่งเขาก็เชิญศิลปินทั้งเซรามิกทั้งงานแก้วงานผ้างานกระดาษแล้วก็รวมทั้งงานเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยมาทำงานกันซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่า29ชิ้นเนี่ยไม่มีใครที่ใช้ธีมหรือว่าคอนเซปต์เดียวกันทั้งที่ชื่อเนี่ยชื่อโจทย์มันชื่อเดียวกันเลย Give Me a Spoon ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าอัตลักษณ์ของแต่ละคนหรือวิธีการคิดของแต่ละคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเขาไปช่วงต้นเสียงตอบรับดีไหมฮะต่างชาติก็จะชอบคนที่เคยเห็นเครื่องประดับทำนองนี้มาจากทั้งเยอรมันอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะชอบแล้วก็มาคิดว่าน่าเสียดายนะที่คนที่มีความสามารถที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยกลับมาบ้านเรากลับไม่มีพื้นที่ที่จะให้เขาแสดงงานได้เลยก็เลยมาคุยกันแล้วก็ตอนนั้นก็คุยกับฤดีด้วยฤดีตันเจริญซึ่งก็เพิ่งกลับมาช่วงพร้อมๆกันว่ามันน่าจะทำอะไรได้นะในเชิงการรวมกลุ่มกันสร้างพลังผลักดันงานทางด้านนี้ก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเปิดแกลเลอรี่ละกันทำงานพร้อมกัน3คนเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเราก็จะรับหน้าที่ทางด้านการโปรโมททางด้านขยายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจงานทางด้านนี้มากขึ้นอาจารย์ทวีศักดิ์ก็จะเน้นเรื่องการสอนในระบบในมหาวิทยาลัยส่วนฤดีก็จะรับเรื่องการสอนในสำหรับพวกคนที่มาจากสายอื่นที่มีความสนใจทางด้านเครื่องประดับอะไรพวกนี้ค่ะก็3คนก็ตัดสินใจโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยละกันนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของแกลเลอรี่ใช่ค่ะเมื่อปีไหนฮะเปิดได้จริงๆเมื่อปลายปี2010ก่อนหน้านี้เมืองไทยไม่มีแกลเลอรี่ที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่อย่างเดียวคือมันก็จะมีร้านขายเครื่องประดับที่ใช้ชื่อว่าแกลเลอรี่แต่ว่ามันจะไม่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงแกลเลอรี่ที่เราทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ขายงานเนี่ยก็จะไม่มีมาก่อนครับค่ะเราถือเป็นแห่งแรกในเมืองไทยใช่แต่เมืองนอกเขามีไหมฮะแกลเลอรี่ที่เกี่ยวจิวเวลรี่อย่างเดียวมีแน่ๆใช่ไหมมีอย่างที่อายุยาวนานที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมเขาก็ประมาณ 30-40 ปีแล้วล่ะปีนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นที่อเมริกาที่ออสเตรเลียเขาก็20ปีญี่ปุ่นก็จะ10ปีอะไรประมาณนี้บ้านเราก็ตามเขามามีหลักการในการเลือกงานของศิลปินมาแสดงหรือว่ามาโชว์ยังไงฮะคือณตอนนี้เนี่ยส่วนของอัตตาแกลเลอรี่เองจะมีส่วนที่นำงานเข้ามา2ส่วนส่วนหนึ่งคือนิทรรศการหมุนเวียนนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเป็นงานของที่เราเรียกว่าศิลปินในสังกัดซึ่งในการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราก็คือคัดเลือกศิลปินที่เราอยากจะร่วมงานด้วยเข้ามากฎเกณฑ์ในอันนี้เนี่ยก็หนึ่งคือความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างศิลปินด้วยเราต้องพูดจากันเข้าใจรู้เรื่องเข้าใจวิธีการทำงานกันสองคือเราเห็นวิวัฒนาการการทำงานของเขาว่าเขามีระบบการทำงานที่ professional นะสามารถที่จะทำงานกันได้ในระยะยาวแล้วคิดว่าเขาจะไม่ตันในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพราะว่าการที่เอาศิลปินเข้ามาคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการลงทุนของเราด้วยเพราะพื้นที่เราก็มีจำกัดเราเอางานเขามาเราก็เสียพื้นที่ที่จะแสดงงานเขาก็ตัดโอกาสของคนอื่นไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเราก็พยายามจะเอางานที่ค่อนข้างจะคละกันไม่ว่าจะเรื่องการใช้วัสดุเรื่องการใช้แนวคิดเรื่องการใช้เทคนิค
หรือว่าแม้กระทั่งว่ามาจากประเทศไหนให้คนได้เห็นภาพรวมของวงการเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยในโลกนี้ค่ะต้องมีศิลปินไทยด้วยของตายเราพยายามที่จะกระตุ้นศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในสังคมบ้านเราด้วยหนึ่งและมีต่างชาติมามองงานของศิลปินไทยนั้นช่วงเริ่มต้นนี่ยากต่อการทำความเข้าใจกับผู้คนไหมฮะเพราะว่าเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยก็เข้าใจยากอยู่แล้วนะใช่แกลเลอรี่ที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ก็ยังไม่เคยมีฮะคุณเจ้มีความยากต่อการสื่อสารกับผู้คนไหมฮะยากมากมากยากมากเลยใช่เพราะคือจริงๆเนี่ยคือการทำแกลเลอรี่เนี่ยเราต้องมาเริ่มสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่เลยง่ายๆเพราะว่าคนที่เขาคิดว่าเขาชอบงานเครื่องประดับที่เรียกว่าเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาชอบอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นในเชิงรูปฟอร์มแต่ว่ามันจะเป็นในกึ่งที่เป็นแอคเซสซอรีของตกแต่งร่างกายมากกว่าที่จะมีเรื่องราวผ่านชิ้นงานออกมาซึ่งก็ใช้เวลานานมากคือณปัจจุบันเนี่ยผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเป็นงานหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องการขายแต่เป็นการให้ความรู้กับคนทั่วไปว่างานพวกนี้คืออะไรมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเขาไม่เข้าใจว่างานมีอยู่ที่แกลเลอรี่คืออะไรแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหยิบจับไม่สามารถที่จะซื้อไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจในการที่จะซื้องานไปใช้ค่ะสิ่งแรกที่เดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหสัมผัสได้ก็คือบ้านเต็มไปด้วยศิลปะและงานออกแบบไล่ตั้งแต่ทางเดินไล่เข้ามาในบ้านเต็มไปหมดเลยเนี่ยศิลปะมันจะเป็นกับชีวิตประจำวันยังไงครับก็มันทำให้จิตใจของเราดูดีขึ้นสงบขึ้นมีความสุขว่าเรามองงานศิลปะแล้วก็แบบจะมีความคิดเกี่ยวกับงานศิลปะที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ชิ้นอะไรพวกนี้มันก็จะสร้างเรื่องราวให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับงานศิลปะด้วยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครคุยด้วยบางทีดูงานศิลปะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวได้เหมือนได้คุยงานศิลปะใช่บางคนบอกว่าการดูงานศิลปะอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าศิลปินตั้งใจจะสื่อสารอะไรผ่านงานออกมาแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ศิลปินอยากจะสื่อสารออกมาเราอาจจะมีเรื่องราวของเราเองที่ไอ้วิชวลเอฟเฟคที่มันเห็นข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานึกถึงคืนนึงที่เราเคยไปเที่ยวที่เมืองปารีสสมมตินะคะแล้วมันทำให้เรานึกถึงประสบการณ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ในงานนั้นเราก็จะมีคอนเวอร์เซชันกับงานนั้นที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่ศิลปินเขาพยายามจะใส่เข้าไปสำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าอันนั้นอ่ะมันสำคัญกว่าการที่จะเข้าใจศิลปินให้ถ่องแท้กับเรื่องผลงานของเขามากกว่าความรู้สึกสำคัญกว่าความเข้าใจอย่างนั้นไหมฮะใช่เพราะมันเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานที่ส่วนใหญ่คุณเจ้ยตัดสินใจซื้อเนี่ยมันมีไดอะล็อกกับเรายังไงฮะแล้วแต่ชิ้นนะคะก็บางอันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เรานึกถึงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบงานก็จะเป็นงานที่แบบแอบแฝงความขำขบขันอย่างถ้าเผื่อเห็นกำลังมองอยู่เพราะคือตัวตนจริงๆเนี่ยถ้าเผื่อดูตัวเองชอบใส่สีดำสีเข้มๆด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ยิ้มเนี่ยน่าจะดุมากแล้วก็เสียงก็จะเป็นคนเสียงดุจริงๆตัวตนของเราเนี่ยเป็นคนขำๆแต่ว่าถ้าเผื่อดูเฉยๆแล้วมันจะดูไม่ออกไงคะก็เลยเนี่ยใช้ศิลปะเนี่ยเป็นตัวสื่อสารแทนเป็นเหมือนเป็นตัวที่ไอซ์เบรกเกอร์ให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาหน้าเฉยๆหน้าเขาแบบไม่บ่งบอกถึงอารมณ์ว่าอะไรยังไงก็เลยถูกสลบกันนะคะแล้วก็สีด้วยชอบสีที่สีเขาไม่จัดจ้านอ่ะแล้วแต่แอบมีแบบกิมมิคที่แบบมองผ่านเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเขาจะมีขนอีกสีนึงอยู่ข้างในเป็นมิติที่แบบเราก็เหมือนกันแหละเราทุกคนก็มีข้างหน้าอยู่แต่ว่าถ้าแบบเราคนอื่นเนี่ยจะรู้จักเรามากขึ้นเขาก็อาจจะเจอมิติของเราที่มองผิวเผินอาจจะไม่รู้อะไรทั้งนี้เท่าที่สังเกตคุณเจ้ยชอบงานศิลปะเหมือนจะบอกว่าชอบเพนติ้งก็ไม่ใช่นะฮะเพราะมีทั้งสคัลเจอร์มีทั้ง
จะเรียกว่า installation อะไรก็ได้นะจริงๆแล้วงานศิลปะประเภทที่ชอบที่สุดคือจริงๆที่เป็นพวก object art ก็ชอบ object art ใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ object art เนี่ยซื้องานมาก็ต้องคิดว่าจะไปวางที่ไหนอย่าง painting ก็โอเคอย่างเข้าผนังอะไรพวกนี้ง่ายหน่อย object art อาจจะต้องมีแบบ stand ให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ก็จะยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยชอบ object art ผมสงสัยกางเกงขายาวขาสั้น2ตัวเนี่ยนะกางเกงเป็นของศิลปินค่ะเป็นของศิลปินใช่ศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่ออองรีลาแมเขาวาดเซลฟ์พอร์เทรตใช่พอเห็นเขามาเขาทำไลฟ์เพนติ้งวาดรูปเป้อารักสิ่งแรกที่สะดุดตาคือกางเกงของเขาเพราะว่าเขาใช้เกรียงวาดพอใช้เกรียงเสร็จเขาก็ปาดกางเกงเขาเวลาทำความสะอาดเกรียงแล้วความสึกกางเกงของเขาเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็คุยกับเขาเฮ้ยชอบกางเกงนึงเลยชอบกางเกงนึงเลยเผอิญเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขามีแฟนเนี่ยเขาอยากจะได้เครื่องประดับกลับไปให้แฟนให้แม่เขาด้วยนะบอกว่าโอเคงั้นเทรดกันดีกว่าแลกกันก็เลยแลกกันก็เลยให้กำลงกำไรอะไรของเราไปแล้วก็แลกได้เก่งมาสองตัวซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยแลกกับใครเลยนะอีกหน่อยมันจะมีมูลค่าหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเราชอบสีชอบอารมณ์คืองานศิลปะเนี่ยคือบางทีบางคนบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแต่ว่ามันจะมีความไม่ตั้งใจอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเราจะตั้งใจที่ว่ามันจะหยุดตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยกางเกง2ตัวนี้มันให้ความรู้สึกประมาณได้ก็เลยแลกกับเขามาผมว่าวันนึงจะมีค่าเหมือนกางเกงของแจ็คสันพอลล็อกหวังว่าเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราย้อนไปดูแบ็คกราวของคุณเชื่อยแล้วน่าประหลาดใจมากเลยคุณเชื่อยเรียนปริญญาตรีปริญญาโททางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยฮะเรื่องวิทยาศาสตร์มาทางแนววิทย์มาเลยเป็นเด็กวิทย์พูดง่ายใช่ๆคือจริงๆก็ชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่ายุคที่เราโตมาเนี่ยเป็นยุคที่ถ้าเผื่อเรียนวิทย์ได้ผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์เขาก็จะให้เราเรียนวิทย์เพราะว่าสายวิทย์มันดูดีกว่าเป็นเด็กสายศิลป์ถ้าเกิดในแง่นั้นนะคะตอนประมาณช่วงม.5เนี่ยคิดว่าเราอยากจะเรียนอะไรดีตอนแรกก็คิดเป็นพวกธรณีวิทยาชอบสะสมพวกหินพวกอะไรตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยคือจริงๆมันก็แบบพวกพลอยพวกหินสีพวกอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยตอนนั้นอยากจะเรียนธรณีวิทยาแล้วก็อีกอันนึงที่สนใจตอนนั้นคือสถาปัตย์มันก็จะมีการปนทั้งวิทย์ทั้งศิลป์มาด้วยกันแต่ก็คุยกับผู้ออกแบบบ้านนี้ค่ะคุณธีรพลนิยมก็คุยถามอาแบนบอกว่าถ้าสนใจอยากจะเรียนสถาปัตย์เนี่ยเป็นยังไงอาแบนบอกว่าสิ่งนึงที่ต้องทําใจเลยนะเรียนสถาปัตย์เนี่ยคุณออกแบบอะไรไปแล้วลูกค้าไม่ชอบคุณจะต้องสามารถตัดใจเปลี่ยนได้นะทำนึกในใจทำไม่ได้เอาเลยทำไม่ได้ก็เลยแบบไม่เอาไม่เรียนก็ได้แล้วก็ไปเรียนสิ่งแวดล้อมไปเลยแล้วกันปตรีก็ทดลองดูก่อนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมันก็ยังน่าสนใจปอโทก็ไปเรียนคล้ายๆกันแต่ว่าเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเรื่องการจัดบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่อเมริกาค่ะที่บัคเนลเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Marine Affairs and Policy ก็จะเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรชายฝั่งทะเลเรื่อง Fisheries เรื่องการตกปลาเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการผสมวิทยาศาสตร์กับการจัดการการบริหารจัดการเข้ามาฟังดูแล้วเด็กเป็นเด็กวิทย์วิทย์เลยนะฮะก็เลยอยากทราบว่าศิลปะมันมาแทรกซึมแล้วก็สร้างจุดหักเหกับชีวิตตอนไหนคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนปตรีเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนเวิร์กช็อปทำเครื่องประดับชื่อว่า how to make a ring แล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็เรียนแค่อาทิตย์ละหนมีอาจารย์จากที่ไหนซึ่งไม่ทราบเหมือนกันมาที่มหาวิทยาลัยเขาจะมีเป็นคราฟช็อปเล็กๆแล้วเขาก็จะสอนทำแหวนพอทำออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากเลยว่าเราสามารถที่จะทำสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นงานได้ด้วยมือของเราเองก็ประทับใจกับตรงนั้นมากแล้วภูมิใจมากที่ได้แหวนมาวงนึงนี่เป็นแหวนเปลี่ยนชีวิตเลยนะเนี่ยใช่อาจารย์เขาก็บอกว่าคิดแปลกดีเนาะแหวนวงแรกเนี่ยมีความทะเยอทะยานอยากจะทำให้มันถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พอดูเพลินเหมือนเป็นโอ้นักออกแบบมืออาชีพเลยนะเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสอะไรอย่างนี้อีกเลยเพราะว่าการเรียนมันก็เริ่มหนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีคลาสที่มาสอนที่คราฟช็อปเนี่ยที่น่าสนใจประมาณนั้นแล้วก็เลยไม่ได้แตะมันอีกเลยทีนี้พอมาเรียนปอโทใช่ไหมคะพอเรียนจบเนี่ยแล้วก็เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยที่อเมริกาด้วยที่แมมี่ทำงานเป็นเหมือนcoordinator ให้กับที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะกระจายข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลให้กับนักเรียนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่สนใจจะมาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างเงี้ยค่ะการทำงานส่วนใหญ่มันก็จะ9 โมงถึง 5 โมงหลังจากนั้นเราก็จะว่างละเป็นรูทีนใช่เราก็จะแบบไม่ต้องมีการบ้านต้องทำไม่ต้องมีรีพอร์ตต้องเขียนแล้วก็เริ่มจะหาอะไรทำก็ไปเจอเวิร์กช็อปสอนทำเครื่องประดับก็ตัดสินใจเอ้ย
โรงเรียนละกันหลังจากนั้นประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์ผ่านไปมีความรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เรากำลังพยายามมอง look forward to สำหรับอาทิตย์นั้นเนี่ยคือการไปเรียนทำจิวเวลรี่ใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ว่ามีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงบังเอิญว่ากำลังดูอยู่ว่าจะเรียนต่อปริญญาเอกดีไหมมีเพื่อนที่รู้จักกันที่เขาจบปริญญาเอกมาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาหางานที่จะทำเป็นพวกนักวิจัยหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่ได้เขาก็เลยต้องมาสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมแทนเป็นอาจารย์สอนมัธยมสอนวิทย์อะไรพวกนี้เราก็มานั่งคิดเราจะเรียนไปตั้ง8ปีเพื่อที่จะจบออกมาแล้วมาสอนมัธยมหรอใช่ไหมคะประกอบกับว่าวันนึงเนี่ยนั่งทำแหวนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถจะนั่งทำอันนี้ได้ทั้งวันเลยนะเรามีความสุขกับมันแล้วมันทำให้เรานิ่งเพราะปกติเราเป็นคนแบบใจร้อนก็เลยเป็นจุดผกผันช่วงประมาณปี2002ก็เลยตัดสินใจไปเรียนดูพลอยดูเพชรที่สถาบัน GIA ที่แคลิฟอร์เนียพอไปเรียนมาก็จบคอร์สนี้มาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไม่คิดว่าเราจะทำอะไรต่อตอนแรกก็แบบออกแบบเครื่องประดับมันก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่ในอันนี้อยู่แล้วนะเราไปเรียนออกแบบเครื่องประดับดีไหมแต่ว่าพอไปเห็นสิ่งที่เขาสอนตอนนั้นนะออกแบบเครื่องประดับของเขาคือแค่วาดรูปวางคอมโพสิชันซึ่งเราคิดว่าอันนั้นมันไม่ได้เรียกว่าการออกแบบเครื่องประดับอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นจริงๆเรื่องความคิดเรื่องแนวทางการออกแบบอ่ะมันสอนกันค่อนข้างจะยากมันอาจจะได้แนะกันได้ว่าเปิดใจหน่อยนะคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ตัวเองไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านเทคนิคเพราะว่าเทคนิคมันก็เหมือนเป็นภาษาพูดยิ่งเรามีเทคนิคมากเราก็สามารถจะสื่อสารได้มากเหมือนเป็นคำพูดมากกว่าเป็นคำศัพท์ถ้าเกิดเรารู้เทคนิคเดียวเราก็สื่อสารได้ผ่านคำเดียวแต่ถ้าเกิดเรารู้เทคนิคหลายๆอย่างเราก็สามารถจะใช้คำหลายๆอย่างผสมกันให้ออกมาเป็นภาษาทีนี้ไปเรียนคอร์สชื่อว่า intensive jewelry technician เลยที่ซานฟรานซิสโกช่วง2เดือนที่เรียนเนี่ยโอเครู้ละว่าจะต้องทำยังไงก็กลับมาก็เริ่มทำสตูดิโอของตัวเองพอทำสตูดิโอของตัวเองก็สร้างงานออกมาภายใต้แบรนด์ลาคิโอจูลีน่าที่ตัดสินใจเปลี่ยนสายเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาอีกด้านนึงซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมั้ยคือตอนที่งานศิลปะเข้ามาในชีวิตอีกรอบนึงเนี่ยก็มานึกในใจเฮ้ยมันมาเคาะประตูรอบที่2แล้วนะเราจะไม่เปิดให้มันเข้ามาเฉยเหรอคือณตอนนั้นก็มองไปด้วยว่าถ้าเผื่อเราสนใจอยากจะกลับไปเรียนวิทย์อีกทีนึงเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสตอนนี้ก็อาจจะเป็นด็อกเตอร์ทางด้านธรณีสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้แต่ก็อาจจะไปสอนไฮสคูลถ้าเราทิ้งโอกาสตรงนั้นไปเนี่ยมันยังมีโอกาสใหม่มาให้เราแล้วเราจะไม่ลองมันเหรออย่างมันมีคำพูดภาษาอังกฤษที่ว่าเมื่อประตูหนึ่งปิดลงอีกประตูหนึ่งอาจจะเปิดขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องให้โอกาสมันแล้วลองดูเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ลองเราก็ไม่รู้เคยนึกคิดไหมครับถ้าเผื่อเราเริ่มต้นด้วยการไปทางสายศิลป์ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเวลาต้อง10กว่าปีไปกับเคยคิดเหมือนกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากสายวิทย์เนี่ยมันก็มีผลต่อการทำงานของเราทำให้เราคิดมีหลักการมีลอจิกมากขึ้นมันช่วยให้เราคิดเอามาในอีกแง่มุมนึงอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามองนอกกรอบได้ไม่ยึดติดว่าแหวนมันต้องคือแหวนมันต้องคือแหวนต้องคือแหวนเราจะทำอย่างอื่นให้มันดูบ้าๆไปกว่านั้นเลยก็ได้ซึ่งมันก็มีความน่าสนใจตรงนั้นตัวเองก็มีแหวนนพเก้าอยู่ 2-3 วงก็เอามาเป็นต้นแบบในการทำงานในการหาข้อมูลว่ามันจะต้องเป็นอะไรบ้างแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยก็มีความสนใจเรื่องพลอยแต่ว่ามันน่าสนใจที่ว่าเราไม่ได้เอาพลอยมาทำจริงๆแต่เราไปศึกษาว่าพลอยตัวนี้เนี่ยสีมันออกมาประมาณไหนแล้วเราก็ไปหาเศษผ้าไหมที่มันสื่อให้เห็นถึงสีของพลอยนั้นๆออกมาต้องคิดก่อนว่าเราจะมาสร้างฟอร์มให้มันเป็นกำไรขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไงตัดวัสดุออกมาดูซิว่าถ้าเกิดเราใส่อย่างนี้มองมาจากข้างบนมันจะเป็นยังไงก็มีการใช้โมเดลในการทำแล้วก็ตัดกระดาษแทนที่จะเป็นโลหะเนี่ยตัดกระดาษมาทดลองก่อนแล้วก็นอกจากตัดกระดาษมาทดลองแล้วเนี่ยเราก็ได้ผ้าไหมเป็นผ้าไหมที่เหลือๆแล้วแล้วก็มาให้ชีวิตกับเขาอีกทีนึงโดยการที่เรามาทำเป็นหมอนเล็กๆลองดูว่าถ้าเผื่อเป็นหมอนขนาดไหนต้องตัดผ้าประมาณไหนเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาอยู่ในนี้ได้ก็ทดลองอยู่นานเหมือนกันกว่าจะได้ขนาดหรือว่าได้รูปทรงที่อยากจะได้ในที่สุดก็ออกมาเป็นงานในแต่ละชิ้นมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปอย่างถ้าเผื่อสมมติอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารว่าอันนี้มันเป็นของบางสิ่งบางอย่างที่คนไทยใช้ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาเพื่อแบบเรื่องโชคลาภหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมายุคสมัยใหม่อย่างเงี้ยคนไม่ใช้แล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงให้มันน่าสนใจให้คนอยากใช้เหมือนเดิม
ด้วยพอมาทำอย่างเงี้ยเราก็เริ่มสนุกว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นรูปทรงอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะใส่มันไหมที่เห็นอยู่นี้คือชิ้นงานอะไรครับคุณเชยอันนี้คืองานที่ตัวเองทำมาครับผมอันนี้ก็จะเริ่มจากชิ้นแรกอันนี้คือแหวนที่ทำวงแรกเลยที่บอกว่าทำตั้งแต่สมัยเรียนป.ตรีตัวเองเกิดราศีธนูแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนักรบโรมันอะไรประมาณนั้นก็เลยมาคิดว่าถ้าเป็นนักรบเนี่ยมันก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับธนูได้ก็เลยออกแบบให้เป็นลูกศรเหมือนหัวธนูอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่ว่าไปเรียนอีกเรื่อยๆวงนี้ก็เป็นวงที่ทำตอนเรียนที่ซานฟรานซิสโกครับอันนี้ก็จะเป็นไปเรียนทางด้านเทคนิคก็จะเป็นเทคนิคเรื่องการหลอมวัสดุเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ใช้ตัวน้ำประสานอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะเป็นแหวนเงินกับทองเป็นเงินกับทองผสมกันใช่แล้วมันก็จะดูดิบดิบหน่อยดูดิบๆไม่เคลือบไม่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนชอบพื้นผิวถ้าสังเกตงานเนี่ยจะไม่ค่อยขัดเท่าไหร่จะชอบพื้นผิวไม่เนี๊ยบชิ้นเนี้ยฮะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันได้จากเวิร์กช็อปที่ไปเรียนที่ซานฟรานซิสโกเหมือนกันอันนี้เป็นเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดเล็กๆอยู่ข้างหลังงานนี้เนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องการจับอะไรก็แล้วแต่ไว้ในเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นการแบบฝังพลอยหรือว่าการทำล็อกเพื่อที่จะเอาวัตถุเนี้ยให้มันมาเป็นเครื่องประดับให้ได้อาจารย์เขาก็ให้ไก่เนี่ยแจกทุกคนในห้องเลยว่าคุณได้ไก่คนละตัวได้ไก่คนละตัวคุณจะเอามาทำเป็นเครื่องประดับอะไรก็ได้บางคนเขาก็เอาไก่มาหั่นมาจิ้มมาอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากไปทำอะไรกับไก่มันเราอยากจะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วตัวเองเนี่ยสมัยก่อนชอบกินซุปไก่ซุปบะหมี่ไก่ชิคเก้นนูโดซุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าแบบมันปลอดภัยดีแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือชอบดูพวกละครเกี่ยวกับพวกสืบสวนสอบสวน CSI Law and Order อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวอะไรกับไก่ได้ไงเนี่ยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราเปิดกล่องมาเนี่ยเราเจอทั้งไก่ทั้งเส้นหมี่เนี่ยคือมันตายอยู่ในกล่องนั้นแล้วอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีใครฆ่าใครก่อนที่มันจะไปอยู่ในกล่องเลยมีชื่อว่า Chicken Noodle Murder Case ก็คือไก่ก็โดนฆ่าด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็แอบออกแบบขำๆโหดๆนิดนึงเวลาพรีเซนต์นี่คงหากันทั้งห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดส่วนตัวที่เอามาใส่อย่างเงี้ยค่ะเป็นมุกของตัวเองส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทำสำหรับแบรนด์ลาคิโอจูลิน่าอันนี้ก็อย่างที่ว่ามันก็จะดูนิ่งๆเรียบๆซึ่งจะไม่ค่อยตรงใจกับกลุ่มตลาดแต่เท่มากเลยอย่างที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบหรือว่าผู้ชายเนี่ยจะชอบมากกว่าผู้หญิงจะมีความรู้สึกแบบมันอาจจะดูแข็งไปมันอาจจะดูน้อยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีดอกไม้ไม่มีหัวใจอะไรประมาณนั้นวัสดุเป็นอันนี้เป็นเงินแล้วก็ตัวตุ่มๆนี่จะเป็นทอง 18K เงินส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของวัสดุของมันเองว่าเส้นเงินเส้นนึงเนี่ยเราสามารถจะยืดสามารถบิดมันได้ประมาณไหนใช่บิดจนหน้ามหัศจรรย์เลยนะใช่เพราะเราคุ้นชินกับแผ่นเงินที่มันเป็นแผ่นตรงๆทีนี้ถ้าเรามาบิดมากไปมันจะเป็นยังไงบิดน้อยไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นการทดลองวัสดุแล้วก็เกิดฟอร์มที่น่าสนใจแตกต่างกันด้วยนะฮะใช่ใช่เราก็ให้วัสดุเป็นตัวนำเราไปมากกว่าที่เราจะไปพยายามบังคับมันอันนี้ก็จะเป็นแหวนเงิน2วงที่โดนยึดอยู่ด้วยกันได้ด้วยตัวเข็มที่เป็น 18K ครับผมค่ะอันนี้ก็จะใช้ทองค่อนข้างเยอะหน่อยใช้ความละเอียดในการทำทีเดียวนะฮะคอนเซปต์ไอเดียตอนนั้นคิดอะไรอยู่ฮะถ้าเผื่อสำหรับแหวนเนี่ยคอนเซปต์คือตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานแล้วเขาก็ต้องทำแหวนแต่งงานให้ตัวเขาเองแต่เขาอะได้โจทย์จากแฟนเขามาว่าแหวน2วงมันจะต้องอยู่ด้วยกันโดยไม่มีการเชื่อมมันจะต้องมีการสัมผัสกันทางด้านอื่นเราก็เลยมาลองคิดเล่นๆว่าถ้าเผื่อมันไม่เชื่อมเนี่ยมันมีวิธีการยังไงทำให้แหวน2วงมันอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็จะมีแหวนวงในกับแหวนวงนอกถ้าเผื่อเราถอดนี้มันก็จะเห็นแหวน2วงอยู่อะค่ะและไอ้ตัวก้านเนี่ยมันจะเหมือนเป็นดัมเบลตุ่มพวกนี้มันจะหยุดไม่ให้แหวนมันเลื่อนออกจากกันเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดใช่ก็แหวน2อันนี้จริงๆมันไม่ได้สัมผัสกันเลยก็ประมาณนั้นก็เลยเป็นโจทย์ของอันนี้บางทีก็คิดในเชิงอันนี้อาจจะแบบแอบวิทย์หน่อยหน่อยเป็นคอนเซปที่แบบแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์สอนให้เราแก้ปัญหาใช่ไหมคะเรียนมาได้ใช้ได้ใช้ได้ใช เป็นชุดที่สร้างขึ้นมาตอนที่ไปเรียนเหมือนกันได้มาตอนที่ไปเรียนที่อิตาลีไปเรียนคลาสที่เรียกว่าเป็น conceptual design ก็ได้โจทย์มาว่าให้ลองไปเดินรอบๆเมืองนี่แหละเมืองฟลอเรนซ์ว่ามีอะไรที่ประทับใจแล้วเราจะเอามันมาพัฒนายังไงต่อก็
ถือกล้องตัวหนึ่งออกไปเดินถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาดูเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ถ่ายมาได้มากกว่าอย่างอื่นคือหน้าต่างเนื่องจากหน้าต่างที่ฟลอเรนซ์มันจะเป็นรูปเป็นโดมอย่างเงี้ยค่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงซึ่งบ้านเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นชินเราก็เลยถูกดึงดูดไปด้วยหน้าต่างก็เลยมาคิดว่าเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับหน้าต่างเนี่ยแหละแล้วก็ระหว่างที่คิดทำงานเนี่ยเราก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างนึงด้วยว่าเวลาเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่อิตาลีอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนที่เป็นชาวอิตาลีเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างบ้านเราก็จะแบบแอบมองบ้านฝั่งตรงข้ามเขาทำอะไรกันมองผ่านหน้าต่างเขาเข้าไปแล้วก็คิดว่าเออหน้าต่างเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่เราทำให้เราอยากจะรู้อะไรมากขึ้นเวลาไปเดินตามเมืองไหนเห็นหน้าต่างของใครเปิดเราก็จะแบบแอบมองเข้าไปข้างในมันสื่ออะไรได้มากกว่าแค่ตัวหน้าต่างของมันเองอะค่ะก็เลยจับหน้าต่างนั้นมาทำอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กข้างหลังก็จะเป็นเงินซึ่งบางทีเนี่ยดูข้างหน้ามันได้อารมณ์หนึ่งข้างหลังมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งมันใช้ได้สองด้านเลยนะความจริงนะใช่ใช่แล้วคือบางทีเนี่ยงานบางชิ้นของศิลปินบางคนเนี่ยเขาทำให้ด้านหลังน่าสนใจกว่าด้านหน้าด้วยความที่ว่าคนที่เป็นคนใส่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ว่าคุณค่าของมันอยู่ที่ไหนแต่มองไปทีแรกรู้สึกเลยนะโดยที่ยังไม่ได้บอกรู้สึกมันมีกลิ่นอายของโรมันยังไงอยู่ชอบกลนะด้วยสีที่ใช้หรือว่าเรื่องวัสดุที่มาตัดสินใจจะใช้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตึกเก่าๆของที่ประเทศนั้นด้วยชิ้นนี้ฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะให้ผมขอเดานิดนึงว่าอันนี้จะเป็นอะไรได้เข็มกลัดฟังก์ชันมันคือเข็มกลัดเข็มกลัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นรูปเหมือนแผนที่อะไรสักอย่างนึงเกือบถูกคือตอนที่กลับมาเริ่มสนใจงานทางด้านนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีความคิดว่าเราควรจะรวบรวมกลุ่มคนที่ทำงานศิลปะทางด้านนี้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะทำให้คนเห็นภาพชัดขึ้นว่างานที่พวกเราทำคืออะไรก็ได้มีการก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มถนิมพิมพาพรกลุ่มถนิมเนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะช่วยกันผลักดันการทำงานทางด้านนี้รวมทั้งมีการจัดเทศกาลร่วมกันด้วยปีนั้นก็เลยเชิญคนที่อยู่ในกลุ่มนี้สร้างงานขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าถนิมพิมพาพรก็จะเป็นของตัวเองที่เกี่ยวกับถนิมพิมพาพรถ้าดูเนี่ยมันจะเหมือนทอถุงเข็มกลัดคือตัวทอถุงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นงานคู่กันสองอันนี้เป็นถนิมพิมพาพรอันนี้คืออดีตถึงปัจจุบันอันนี้คือปัจจุบันถึงอนาคตคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าวงการนี้มันจะไปยังไงอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อมองข้างหลังก็จะเป็นทอถุงเหมือนกันเข็มกลัดเห็นฟอร์มมาละทอถุงนะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยพวกแผ่นๆพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการวาดรูปเครื่องประดับโบราณของไทยตั้งแต่สมัยบ้านเชียงเป็นลูกปัดตั้งแต่นพก้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวาดลงไปแล้วก็จะเขียนคำว่าถนิมพิมพาพรเอาไว้เพื่อเห็นว่าชิ้นนี้เนี่ยรวบรวมถึงอดีตจนถึงปัจจุบันของเครื่องประดับไทยแต่ทีนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเครื่องประดับไทยจะไปทางไหนเรายังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเข็มทิศว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนกันแน่สำหรับคนเชื่อเองเนี่ยความคิดกับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ได้จากไหนฮะส่วนใหญ่มาจากของใกล้ตัวนะคะก็ถ้าเกิดอย่างเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าอะไรที่มันจะเป็นเกี่ยวกับส่วนตัวของเราเองมากกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจากความเป็นเราสิ่งที่มาจากเราเนี่ยมันกินไม่หมดอ่ะมันออกมาได้เรื่อยๆเพราะความเป็นเรามันก็อยู่ขึ้นมาเรื่อยๆประสบการณ์ของเราใช่มันมีความจริงใจในการสร้างงานออกมาไม่ได้ไปปรุงแต่งว่าฉันอยากจะเอาเรื่องนี้มาสวมมันดูสวยงามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันออกมาแบบตรงๆจากตัวของเราเองมากกว่าทั้งหมดก็โยงมาสู่สิ่งที่เราพูดก็คือส่วนหนึ่งของศิลปะคืออัตราใช่คืออัตราของศิลปินเองด้วยแล้วก็อัตราของคนที่เอาไปด้วยว่ามันจะเจอกันตรงไหนจริงๆแล้วเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยคืองานศิลปะใช่ไหมใช่ใช่คือจริงๆมันวิธีการคิดงานเนี่ยก็เหมือนการคิดงานศิลปะทั่วๆไปเลยอาจจะมีคอนเซปต์มีอินสปิเรชันมาจากอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเริ่มใช้วัสดุเริ่มอะไรแต่แทนที่เราจะใช้สีวาดไปบนแคนวาสหรือว่าจะใช้ดินมาปั้นขึ้นมาเป็นสกัลป์เจอร์ไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรเนี่ยสร้างออกมาให้เป็นงานที่สวมใส่ได้ฟังก์ชันคือเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่วัสดุอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความคิดและก็ฝีมือในการสร้างมันขึ้นมาผมก็ใช้ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็รวมทั้งชื่อเสียงของศิลปินด้วยชื่อเสียงของศิลปินก็มีส่วนมากด้วยทำความเข้าใจนิดนึงว่าเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยเนี่ยบางคนก็จะมองเป็น2 อย่างอย่างนึงคืองานที่ศิลป
ปินดังๆเขาก็มาจับงานเครื่องประดับด้วยนิดนึงงานพวกนี้ราคาสูงมากจะมีการประมูลกันในตลาดเพราะว่าศิลปินส่วนใหญ่พวกนี้เสียชีวิตไปแล้วด้วยงานเครื่องประดับที่สร้างโดยคาลเดอร์หรือปิกัสโซอะไรเงี้ยก็จะราคาสูงอันนั้นคือตลาดนึงอีกตลาดนึงคืองานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินทางด้านเครื่องประดับโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดนึงราคาก็แล้วแต่ว่าจะศิลปินใหญ่ศิลปินเล็กตลาดทั่วโลกจะราคาเท่ากันหมดแล้วมันยังไม่มีตลาด2คือยังไม่มีการออกชั่นขายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมูลค่าเนี่ยมันยังค่อนข้างจะควบคุมกันได้อยู่ของคุณเจ้ยน่าจะมีเครื่องประดับอยู่ในคอลเลกชันเยอะเลยก็มีบ้างก็จะมีเป็นสร้อยเป็นเข็มกลัดครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่ใส่เข็มกลัดในเมืองไทย เพราะว่าผู้หญิงไม่ค่อยใส่เข็มกลัดชิ้นใหญ่ๆที่บ้านเราอยู่แล้วด้วยค่ะเราจะเลือกใส่งานแล้วแต่อารมณ์ของตัวเองในแต่ละวันส่วนใหญ่ชิ้นที่ชอบก็จะแบบแอบมีอะไรขำขันอยู่ด้วยจะมีศิลปินท่านหนึ่งชื่อว่าเดวิดบีลันเดอร์เป็นชาวสวิสแต่ว่าทำงานอยู่ที่เยอรมันจะชอบงานของคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามีแอบแฝงมุกขำขันเอาไว้กับสิ่งรอบๆตัวอย่างชิ้นท่านี้จริงๆเป็นชิ้นกึ่งชิ้นไอคอนของศิลปินคนนี้คือเขาก็จะงานเขาก็จะมีท่าคันนี้ที่ชอบเพราะว่ามันเหมือนให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนท่าจริงๆด้วยแล้วก็เวลามาใส่แล้วมันทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาของสวยงามเข้ามาใส่บนร่างกายเราแล้วมันของที่มันทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างผู้ใส่และผู้มองเห็นจะมีงานหนึ่งเป็นสร้อยเป็นเงินทำออกมาเป็นรูปกล้วยแล้วก็เปลือกกล้วยทำจากหนังแล้วศิลปินคนนี้ก็ทำงานอีกอันหนึ่งที่ได้มาเป็นสร้อยคอเหมือนกันเป็นไส้กรอกเป็นพนักเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้โบราณอยู่อันซึ่งทอยเน็ตแชร์ที่หลังมันจะโค้งๆเป็นไม้ดัดเนี้ยค่ะเขาไปได้ออริจินอลทอยเน็ตแชร์มาซึ่งมันก็แบบอยู่ในสภาพที่ผุพังแล้วเขาเอาไม้อันนี้เนี่ยมาตัดตามเซ็กชันรูปร่างมันจะเหมือนไส้กรอกนะแล้วก็มาทาสีให้เป็นไส้กรอกเวลาใส่ก็จะมีเนี่ยคนชอบมาขอกินได้ไหมทุกคนจะมาหยิบมาจับอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ทีนึงก็เปิดนิทรรศการเสร็จใส่สร้อยนั้นเปิดนิทรรศการตอนนั้นครบรอบ3ขวบที่แกลเลอรี่เสร็จแล้วก็ไปต่อที่แซกโซโฟนไปนั่งฟังเพลงคลายเครียดน้องพนักงานในร้านอาหารก็ซุบซิบกันใหญ่เลยสักพักนึงก็มีคนนึงเดินมาขอโทษนะคะพี่ห้ามเอาอาหารข้างนอกเข้ามานะคะคือมันมีเรื่องราวอะไรที่สนุกที่เกิดขึ้นมากับชิ้นงานเนี่ยโจ๊กจริงๆอ่ะเนี่ยใช่คือน้องเค้าก็แบบมาหน้าตายมากเลยแล้วเค้าก็บอกมันคืออะไรอ่ะพี่คือเค้าก็แบบมาคุยอะไรเงี้ยก็เหมือนมากเวลาอยู่ในแสงไฟเหมือนอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงที่ซื้อมาล่าสุดอันนี้ก็เป็นของศิลปินชาวสวิสเหมือนกันค่ะชื่อเบอร์นาร์ดโชวิงเนอร์อันนี้เนี่ยมันคือตัวตะขอสับประตูหน้าต่างโบราณที่เราต้องมีขอสับไว้ไม่ให้มันลมพัดแล้วมันปิดอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเล่นกับวัสดุที่ไม่มีค่าวัสดุที่เหมือนคนทิ้งแล้วได้ซ้ำไปแต่ว่ามันสามารถจะมาทำใหม่ให้เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันแรงได้ในตัวเองอันนี้ก็เป็นสร้อยอันแรกที่ซื้อเหมือนกันอันนี้ก็เป็นงานของศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์แบ็คเคสเลอร์คนนี้ก็มีงานที่แกลเลอรี่งานชิ้นนี้คือจริงๆชื่อว่าNever a dull moment คือไม่ว่าจะใส่ไปที่ไหนมันก็จะไม่เบื่อไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่น่าสนใจคือไอ้ตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาลูลูก็บอกว่าเราไม่สามารถจะล้มได้อะทำนองนั้นด้วยแบบเป็นกึ่งๆให้กำลังใจแล้วมันก็สามารถจะวางเป็นของตกแต่งบ้านในเชิงอาร์ตออบเจกต์ได้ด้วยแต่ก็สนุกดีใส่งานพวกนี้แต่ก็อย่างที่ว่าถ้าเผื่อเราไม่มั่นใจพอที่จะใส่งานหรือว่ารู้สึกเครียดว่าเฮ้ยทำไมคนมามองฉันแปลกๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อาจจะไม่พร้อมที่จะใส่งานประเภทนั้นไม่ใช่ว่างานเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยทุกชิ้นจะเป็นอย่างนี้นะคะงานบางอย่างก็จะดูค่อนข้างที่จะใส่สวมใส่ง่ายกว่านั้นก็มีเจ้ยมีหนทางหรือมีแนวทางที่จะสร้างศิลปินนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ๆได้ไหมคือการที่มีแกลเลอรี่มาเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเห็นงานจริงมากกว่าคุณทำแล้วคุณมีพื้นที่นะใช่คือคุณมีพื้นที่ในการแสดงแล้วก็คุณมี
โอกาสได้เห็นงานที่ปกติคุณจะเห็นแค่ในผ่านหนังสือหรือว่าผ่านในอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าเผื่อผ่านหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นแค่สองมิติเราทำงานให้คนเอาไปใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสามารถสัมผัสของจริงของจริงสามารถดูที่ว่าเอ้ยเข็มกลัดเนี่ยข้างหลังมันทำยังไงงานในแกลเลอรี่เนี่ยเราจะสามารถหยิบจับได้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรามีแผนเอาไว้ว่าจะให้รางวัลเหมือนเป็นงานจบเหมือนดีกรีโชว์อะไรทำนองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นงานที่ทางแกลเลอรี่จะให้รางวัลซึ่งถ้าให้รางวัลตรงนี้เนี่ยนักศึกษาที่จบเนี่ยก็จะสามารถจะเอางานมาแสดงที่แกลเลอรี่ได้เราจะมีช่วงเวลาให้เขาแสดงทีนี้เนี่ยพยายามที่จะทำมา2ปีที่แล้วแต่ก็มันก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องโชติสิสสลับไปสลับมาแล้วก็มีช่วงนี้ก็จะมีช่วงเปลี่ยนระบบการศึกษาเปลี่ยนวันหยุดอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยยังไม่ทันก็คิดว่าหนแรกเนี่ยน่าจะเป็นการศึกษารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าน่าจะกำลังทันค่ะตรงมาตาแกลเลอรี่นี่เข้าชมฟรีนะไม่เสียฟรีไม่เสียค่ะไม่เสียผมว่าข้อดีก็คือวงการนี้ยังมีคนทำน้อยเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะโดดเด่นไม่ยากเลยใช่ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในเมืองไทยทางด้านสาขานี้กว่า40คนนะคะจะโชคดีมากถ้ามีแค่คนเดียวเนี่ยไปเรียนต่อในทางด้านงานศิลปะในระดับปโทครับเพราะว่าน้อยมากเลยที่นักศึกษาเนี่ยจะตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อทางด้านนี้อาจจะด้วยเป็นเพราะว่าตลาดยังไม่มีด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากซึ่งเราก็พยายามจะผลักดันตรงนี้เพราะถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณดังขึ้นมาได้จริงๆก็อย่างที่ว่า คุณเป็นหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นที่มาสู้ตรงนี้ได้เท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งในเมืองไทยมันก็ยังไม่นั่นนะคุณต้องแบบเฮ้ยเจ๋งจริงอ่ะยังมีน้องคนไทยคนหนึ่งชื่อนุ่นพัสมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้น้องคนนี้ดังมากดังมากเขาจบที่จุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อที่ Brussels Academy ที่เนเธอร์แลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมงานจบของเขาก็ได้รับรางวัลตอนจบมาจากที่แกลเลอรี่ที่เนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นปีที่แล้วเขาไปชนะงานใหญ่เป็น Emerging Artist แบบ Artist รุ่นใหม่ของที่อเมริกาแล้วก็ปีนี้เมื่อต้นปีเขาเพิ่งได้รับรางวัลใหญ่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบรางวัลออสการ์สำหรับคนในวงการนี้เลยเขาได้รับรางวัลนั้นคนไทยเราเก่งมากนะคะนุ่นพัสมาเนี่ยแบบดังมากไปไหนมาไหนทุกคนก็จะพูดโอ้ยนี่ทำงานกับนุ่นหรือเปล่าคือทุกคนรู้จักนุ่นหมดเลยแต่เมืองไทยกับไม่มีใครรู้จักนุ่นเนี่ยก็น่าเสียดายคือจริงๆเนี่ยณตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบในประเทศเอเชียเนี่ยเกาหลีกับไต้หวันนำหน้าญี่ปุ่นไปละคือเขาพุชทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะประเทศไทยเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้เราจะต้องพยายามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเรื่องการศึกษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเผื่อได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยภาครัฐด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะโตไปได้มากขึ้นในเชิงนี้ค่ะสี่ห้าปีที่ผ่านมาความยากลำบากต่างๆในการสื่อสารงานที่คุณเจ้ยทำอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวบ้างไหมฮะมันเหมือนว่าบางทีพอเราพูดเยอะๆแล้วมันก็เหมือนจะถูกดูดพลังออกไปใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีข้ออ้างว่าเฮ้ยเราต้องไปเติมพลังด้วยการออกไปต่างประเทศบ้างไปพูดคุยกับคนในวงการจากที่อื่นๆบ้างนี่ก็เพิ่งกลับมาจากสวีเดนที่เขาเป็นมีเป็นสัมมนาทางด้านนี้ซึ่งเวลาเราออกไปเนี่ยเราก็ได้รับพลังเพิ่มกลับมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยห้ามหยุดนะห้ามหยุดนะต้องทำถ้าเผื่อไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำหรือว่ามันกำลังเกิดต้องพยายามต่อไปซึ่งพวกนี้เนี่ยต่างประเทศที่เขาให้ความยอมรับเราเนี่ยทำให้เราฮึกเหิมขึ้นกลับมาก็มีพลังแล้วก็ในวงการแกลเลอรี่เองเนี่ยก็ได้คุยกับคนที่ทำงานทางด้านนี้มา 40-30 ปีเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ายังถอยไม่ได้อย่างน้อยต้องให้เวลามัน 5-7 ปีเพื่อจะดูว่ามันประสบความสำเร็จไหมเพราะว่าเราเริ่มตลาดใหม่เลยจากศูนย์เพราะนั้นเราจะตัดสินตอนนี้ไม่ได้ว่าเราประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องสู้ต่อไปอะค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำแล้วส
4ปีที่ผ่านมากับอัตราแกลเลอรี่นี่ใช้คำอธิบายกับมันบ้างไงเดียตอนนี้คือเราบอกว่าปีแรกเนี่ยเราเพิ่งเกิดเราก็ยังแบบกลิ้งๆอยู่ยังไม่ค่อยรู้ทิศทางตอนนี้เนี่ยคิดว่าเดินได้แต่ยังเป็นเดินอย่างช้าๆเราไม่อยากจะเร่งให้เขาวิ่งเพราะเราอยากจะเติบโตอย่างยั่งยืนจะเดินเร็วเดินช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงตอบสนองที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงอะไรคือความมุ่งหวังสูงสุดของคนเชื่อที่ทำอัตราแกลเลอรี่มุ่งหวังสูงสุดก็อยากจะให้มีกลุ่มลูกค้าคนไทยกลุ่มผู้สะสมงานคนไทยแล้วในขณะเดียวกันศิลปินไทยก็เป็นที่ยอมรับในสังคมบ้านเราเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีได้รับการยอมรับจากต่างชาติเยอะมากแล้วแต่ว่าบ้านเราเองยังไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้นอกจากจะได้ชมเครื่องประดับสวยๆงามๆมากมายนะครับผมเชื่อว่ารายการไทยเทศสัปดาห์นี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ไปรู้ไปเห็นและเข้าใจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับศิลป์ร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจะทำให้คุณผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจและก็ความคิดดีๆมากมายเลยครับและกลับมาพบกับไทยเทศรายการที่นำเสนอคนไทยที่ทำอะไรเท่ๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ